รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณครับพี่คุณสวัสดีครับหมอเฮ้ยมาทำอะไรอยู่ในนี้นั่นเลยตู้เสื้อผ้าหมอป่ะเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่น่าใช่นะมีกระโปรงเพียบเลยนี่เราอยู่ที่ไหนนั่นสิครับคุยกันบนเตียงเป็นไรมั้งครับนี่มันที่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นห้องผู้หญิงแล้วครับแล้วเมื่อคืนแล้วทำไมมอไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าได้นั่นดิครับแต่พี่คุณตอนนั้นพาน้องที่ทำงานมาใช่คุ้นใช่ไหมเราก็คุ้นว่าเราพาที่ทำน้องที่ทำงานชื่อมิลินมาด้วยแต่ในห้องนี้มันมีเราแค่สองคนแล้วก็ประตูห้องก็ล็อกเราโทรหามิลินหน่อยมิลินเดี๋ยวลองดูนี่มันสูงไปด้วยครับนี่มันต้องชั้นไม่มีคนชั้นสามชั้นสี่ครับโดนแต่มันต้องเป็นห้องใครสักคนเนี่ยนะเดี๋ยวเขาคงกลับมามั้งเดี๋ยวกลับมาก็ใช่ไหมครับมิลินหน้าตาอย่างนี้ป่ะครับคนนั้นดูดีกว่าหน่อยตลกทีนะครับมาอยู่ในห้องใครก็ไม่รู้เมื่อคืนเราคุยอะไรกันบ้างเพราะเราจำได้ว่าเราอยากคุยกับหมอน่าจะนั่งคุยกันสักพักหนึ่งไหมคุยเรื่องแต่ลืมไม่หมดแล้วอะเรื่องผมทำอะไรป่ะครับเหมือนอาชีพที่ไม่สัมภาษณ์ใช่ไหมสัมเหมือนที่ไม่ที่สัมภาษณ์กันครับอย่างเมื่อวานนี้มาก่อนมานี่ก็ไปทำงานมาใช่ครับไปทำงานกำกับมาแล้วครับเตรียมงานครับกำกับโฆษณาใช่ไหมครับครับกำกับโฆษณาครับอมนอก็ทำงานหลักๆคือกำกับโฆษณากับเล่นดนตรีอยู่ในวงครับใช่ครับหลักๆอันนี้มันมาอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังเล่นดนตรีมาก่อนครับแต่จริงๆแล้วเหมือนเราอยากเป็นสองอย่างพร้อมๆกันนะครับ
แต่เล่นแต่ว่าตั้งวงก่อนคือตั้งแต่เด็กนี่มีความคิดว่าอยากจะทำโฆษณาด้วยแล้วก็อยากจะทำดนตรีด้วยจริงๆแล้วตอนประมาณเริ่มมาประมาณม .5 ครับม .5 ตอนนั้นไป AFS ครับครับไปเป็นแลกเปลี่ยน Exchange Student ที่อเมริกาใช่ครับครับก็ตอนนั้นชอบดู MV มากครับดูทั้งวันเลยครับดู MV ดูโฆษณาแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มเล่นกีตาร์ไปด้วยเราก็รู้สึกว่ามันเปิดโลกเรามากแล้วเราก็ผมก็เลยอินทั้งสองเรื่องครับหมายถึงเราเริ่มสนใจดู MV นี่ตอนที่ไปเรียนไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาดูหนักๆตอนนั้นครับแต่ว่าถ้าเริ่มสนใจก็ก่อนหน้านั้นแล้วครับแต่ตอนนั้นคือเหมือนพวก MTV อะไรพวกนี้ MTV มันจะมี Fuse มันจะมี VH1 ครับคือถ้าเป็นยุคประมาณ2005เรามาเล่นแฟนพันธุ์แท้กันเลยครับใช่ครับดูทั้งวันเลยครับแต่ก็คล้ายๆเราเหมือนกันตอนเราอยู่ที่อเมริกาเราก็แบบดู MTV ครับคือเป็นช่องเดียวที่อยากดูด้วยมั้งตอนนั้นน่ะครับโอ้โหแล้วมันทำให้ติดอะไรมาจนถึงทุกวันนี้ครับครับครับคือเหมือนกับหลงไหลในโลกแบบนั้นหลงไหลในภาพและเสียงครับเราก็เลยเสียงก็เลยหลงไหลมากลายเป็นทำวงดนตรีด้วยครับเหมือนกับว่าเด็กที่นู่นเขาจะไม่เล่นคอฟเวอร์ครับเขาสมมติงานเพิ่งตั้งวงมาแล้วแบบเล่นในโรงรถเรียกคนอื่นเพื่อนมาดูก็จะเล่นเพลงตัวเองคือแต่งร้องแต่งเองเลยผมก็เลยเริ่มมาจากการร้องแต่งเองเลยครับไม่เริ่มจาก Stairway to Heaven ไม่ผมถึงปัจจุบันยังเล่นกีตาร์ห่วยอยู่แต่ว่านั่นแหละครับก็จริงๆแล้ววง10 to 12ก็เริ่มมาจากอย่างนั้นนะครับเรา10ว่าจะถามนะ10 to 12เป็นชื่อนี้มันเป็นเวลาซ้อมตอนที่เราเริ่มตั้งวงครับตอนนั้นเป็นเด็กตื่นเช้าครับ10โมงถึงเที่ยงมันจะเป็นซ้อมห้องซ้อมของที่ออฟฟิศของมือกองก็จะมีข้างบนบุเป็นห้องซ้อมแค่2ชั่วโมงเองซ้อมครับประมาณนั้นครับแต่ว่ามันเหมือนกับซ้อมตอนกลางคืนไม่ได้ครับโดนข้างบ้านด่าเลยต้องซ้อมตอนกลางวันเป็นเวลาที่ไม่ productive เลยแสดงว่าตอนนั้นก็คือตั้งแต่ที่เล่นดนตรีนั้นก็เริ่มแต่งเพลงเองด้วยแล้วเพราะว่าใช่ครับจริงๆแล้วไม่อยาก cover เพลงที่เริ่มเล่นต้องแต่ตอนแรกเป็นเพลงวงตัวเองเลยเพราะว่าเรา cover ห่วยเราก็รู้สึกว่าเราแต่งเพลงตัวเองไม่มีใครรู้ว่ามันห่วยไม่ใช่หรอเราจะเล่นยังไงก็ได้ไงพี่พูดถึงกับว่าอย่างนั้นแหละครับก็เลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่วงที่เล่นดนตรีเก่งอะไรหรอกครับผมไม่ใช่คนร้องเพลงดีอะไรแต่ว่าเราก็แค่ชอบในการเล่นเพลงตัวเองภาพไปด้วยอยู่แล้วเช่นทำแต่งดนตรีก็นึกถึงการทำ MV ของตัวเองอะไรไปด้วยจริงๆตอนเพิ่งมาคิดตอนหลังๆนี่เองครับตอนแรกๆก็ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คือมันถูกแยกเป็นทางไปยังไม่ได้ถูกคิดมาประกบครับแล้วมันมารวมกันตอนไหนมารวมกันตอนที่ผมลาออกจากงานประจำมาออกอัลบั้มครับเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นเพลงหลังๆของอัลบั้มแรกแล้วเราไม่มีตังทำเอ็มบีแล้วผมก็เลยแบบเฮ้ยเงินเท่านี้เดี๋ยวเราทำเองก็ได้ครับพอเริ่มทำเองก็เลยมีคนติดต่อเข้ามาเรื่อยๆครับจนได้ทำเอ็มบีวงใหญ่ขึ้นแบบอย่าง Big Ass อะไรเงี้ยครับเพลงเอ็มบีแรกที่เราทำแล้วคนชอบคืออะไร Dancing ครับของ Musketeer ครับชื่อเพลงว่า Dancing ไม่ใช่ของตัวเองเหรอไม่ใช่ของตัวเองหมายถึงว่าเพลงที่ของตัวเองที่ทำอ๋ออันนั้นชื่อเพลง Blur ครับชื่อเพลงเบอร์ก็เป็น MV แรกที่ทำแบบเองจริงจังครับเหนื่อยมากครับเพราะว่าแม่งต้องถอยมาดูหลังกล้องแล้วก็ต้องเข้าไปเล่นก็แบบคิดอีกอะไรเงี้ยเหนื่อยมากกลับไปนี่แบบแทบเป็นลมตอนนั้นก็โทรกูไม่เอาแล้วกูไม่ทำเองแล้วอะไรเงี้ยครับแต่พอได้ทำมากขึ้นก็ชอบมันชอบครับชอบแบบ MV ก็สนุกมากมันเป็นเหมือนที่ปล่อยของเราครับนะครับแต่เราก็จนได้มาทำเหมือนโฆษณาอะไรเงี้ยครับก็สนุกไปคนละแบบทำโฆษณานี่คือเราอยู่สังกัดจริงจังหรือว่าเราเป็นฟรีแลนซ์ครับเป็นฟรีแลนซ์ครับก็แล้วแต่ว่าที่เขาจะเหมือนก็จะมีโปรดักชันเฮ้าส์หลายประมาณ3-5-6ที่ที่แบบเราทำประจำด้วยครับ
หมายถึงว่าที่เราทำเป็นฟรีแลนซ์ประจำกับเขาเขาก็จะเอางานมาป้อนให้เราอะไรเงี้ยแล้วถ้าวัดสัดส่วนกันระหว่างการทำงานการเป็นนักดนตรีกับการทำโฆษณาหรือทำเอ็มวีเนี่ยส่วนใหญ่ชีวิตของมอตอนนี้ทำอะไรมากกว่าถ้าเวลาที่ใช้ไปกับอะไรใช่ไหมครับน่าจะโฆษณาประมาณ 60-70 ครับผมว่าดนตรีมันไม่ได้รีควายเวลามากขนาดนั้นครับแต่ว่าเดือนนี้จะเยอะหน่อยเพราะเดือนนี้มีพวกสกูทัวร์ครับแล้วแต่ว่ามีงานใช่ครับก็มีงานมีงานไหมแล้วก็เข้าห้องอัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามอทำอีกหลายอย่างปีที่แล้วลองเป็นอาจารย์ดูครับเป็นอาจารย์พิเศษเริ่มเป็นอาจารย์ครับเป็นอาจารย์พิเศษครับสอนที่ ABAC ครับวิชา Creative Strategy ครับโอ้โห Creative Strategy ครับก็เป็นวิชาคิดงานโฆษณาแหละครับครับจริงๆแล้วผมสอนอาทิตย์ละครั้งนึงครับแต่มันก็เตรียมสอนมันก็นานแล้วครับต้องอัปเดตงานอะไรเงี้ยแล้วผมก็อยากจะเป็นคือเวลาตอนแรกที่มีคนชวนไปเป็นอาจารย์อ่ะคือรู้แหละว่ารู้สึกว่าเอ้ยเรายังไม่พร้อมหรือเปล่าก็เลยไปลองดูอะไรเงี้ยคือผมอยากเป็นอาจารย์แบบที่ผมอยากเรียนด้วยตอนมหาลัยแต่รู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเรายังไม่สามารถเป็นอาจารย์คนนั้นได้เพราะเราไม่มีเวลาพออะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวก่อนดีกว่าถ้าอีกสัก10 กว่าปีแล้วเมื่อผมมีเวลาพร้อมแล้วก็แบบมีวัยวุฒิมากกว่านี้น่าจะดีกว่านี้ครับครับมีเล่นหนังด้วยนี่ใช่ครับก็เล่นกับพี่คุณแล้วครับแต่ไม่เคยจับผู้แต่ไม่เคยเจอกันจับผู้ครับแล้วอันนั้นเป็นไงมายังไงครับก็จริงๆแล้วเราไปเล่นในไพลอตนะครับไพลอตก็คือเหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างนะเพื่อจะไปขอชิงทุนอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วก็คือเต๋อเนาะพลพุ่มกับชวนไปเล่นใช่ครับในไพลอตเห็นแต่ข้างหลังครับตอนนั้นเจอพี่โปรดิวเซอร์ก็นี่ไงคนที่เล่นเป็นมันอยู่ในไพลอตอ๋อเหรอเห็นกันมั้ยครับพอมาถึงหนังจริงๆไปๆมาๆเขาก็กลับมาเอาผมเล่นนะครับดูเขาไม่ตั้งใจเพราะตอนแรกเหมือนเขาบอกว่าผมแก่ไปแก่เกินจะเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับว่าหนังมันถูกข้ามลอจิกนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยยังได้เล่นครับแล้วประสบการณ์นั้นเป็นยังไงบ้างสนุกดีครับสนุกมากเลยมันคือนอกจากการเล่นหนังแล้วกองพี่เต๋อเป็นกองที่คนเรียกว่าอะไรคนในกองคุยสนุกมากคือเหมือนกับว่าผมสมมติผมต้องกลับบ้านแล้วเหมือนว่าผมหมดคิวแล้วผมยังนั่งอยู่คุยกับคนในกองอยู่เหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นคนแบบประเภทเดียวกันแล้วก็แบบหลายๆคนก็รู้จักกันครั้งแรกในวันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ติดต่อกันมาถึงทุกวันนี้แบบมีการรวมเหมือนผู้กำกับแบบหน้าใหม่กันหลายๆคนแบบที่อายุในที่อายุไม่เยอะเท่าไหร่น้อยๆแล้วก็แบบกินข้าวกันอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้ผมก็ยังแบบเวลาเจอวัยรุ่นที่แบบเจอผมตามที่ต่างๆบอกเฮ้ยชอบเรื่องนี้มากเลยผมก็จะถามว่าเฮ้ยทำไมหรอประเด็นก็คือเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ดีนะแต่เราเพราะมีเด็กบางคนบอกว่าเป็นหนังที่เขาชอบที่สุดในชีวิตเออหนังในดวงใจแล้วก็แบบเฮ้ยเพราะอะไรเหมือนกับว่าพี่เต๋อไปเข้าใจสลักอะไรของวัยรุ่นในเจนตอนนี้หรอเออซึ่งแบบเฮ้ยแสดงว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจเนาะเออมันก็น่าสนใจดีเราก็จะคือเราเล่นน้อยมากคือไม่เท่ากับมอเราเล่นแบบ5 นาทีอะในหนังเรื่องนี้แต่เราก็ยังเจอคนที่แบบเข้ามาหาแล้วก็แบบว่าขอมาถ่ายรูปด้วยก็ทีแรกเขาจะพูดว่าพี่เป็นไอดอลผมเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เออดีว่าทำงานมา10 กว่าปีอย่างน้อยครับเขาก็พออ่านหนังสือเล่มไหนอะไรเงี้ยเปล่าอ่ะพอดูแมรี่ซึ่งเล่น5 นาทีอ่ะเป็นไอดอลแล้วอ่ะเศร้าไหมครับมันก็น่าสนใจดีเออแต่ว่าก็แปลกดีครับแล้วมีอะไรที่อยากทำไหมที่ยังไม่ได้ทำมีคนชวนเขียนหนังสือด้วยครับแต่ว่าเออทำไมเหมือนเรามีความคิดไปเองว่ามอก็เขียนหนังสือบ้างอยู่แล้วหรือเปล่าไม่หรือยังไม่ได้ไม่เคยเขียนจริงๆแล้วหนังสือเป็นคือจริงๆลึกๆก็อยากแต่ว่าเป็นอย่างเดียวมั้งที่ผมตอนนี้ใช้เป็นแบบเป็นสุนทรียะเรียกสุนทรียะแล้วกันว่าเหมือนสมมติว่าผมดูหนังนะหรือว่าฟังเพลงอ่ะผมมันคิดไปเองแล้วครับคิดเรื่องงานคิดเรื่องว่าอ๋อเนี่ยเขาตัดไปช็อตนี้ชั้นเนี้ย acting อ่ะเขาเป็นเขาคิดอย่างนี้เขามองต่ำเขาแบบคือทุกอย่างมันถูกโปรเซสคิดไปหมดแล้วเฮ้ย
ภาพสีนี้แม่งสวยดีแบบแม่งคือแม่งมีน้ำเงินสีน้ำเงินในดำหรออะไรคือแบบมันแบบมันโปรเซสไปเองหมดแล้วเหมือนไม่ได้แบบแค่เอนจอยเรียนหนังสือนี่แหละครับที่ผมแบบยังไม่ต้องคิดว่าเออคำนี้มันสวยดีไว้คือยังไม่เคยคิดก็เลยแบบยังไม่เคยอ๋อแต่มันแต่หนังสือมันจะต่างมันเหมือนกับต้องใช้จินตนาการของเราเองอะมันคงไม่ถึงกับว่ามออ่านบรรทัดนี้แล้วรู้ว่าให้คนเขียนเขาลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาอะไรครบไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่ามันจะมีการจับกลุ่มครับคือเหมือนกับผมอ่านผมชอบอ่านหนังสือมากแต่ว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าคำแบบไหนร้อยกันยังไงให้เกิดความรู้สึกแบบไหนซึ่งผมมาชอบทำอย่างนี้ในเพลงในหนังนั้นเรียกว่าการถอดสารศึกษาที่ผมรู้สึกว่ามีอะไรดุดิกตรงเนี้ยนี่คือมิลินใช่ไหมคิดว่าใช่นะทำไมดูอืดจังเลยสงสัยจะหนักกว่าพวกเราเนี่ยเมื่อคืนนะพุทธาเขานอนสิโอ้โหมัมมี่เลยงั้นเดี๋ยวให้มิลินนอนไปก่อนแล้วกันครับนอนนะลูกเดี๋ยวพอตื่นแล้วคงจะช่วยรอไปจากที่นี่ได้ได้ครับเออเดี๋ยวเขาน่าจะหนักอยู่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยวิถีชีวิตของมองานที่มอทำอ่ะเราว่ามันก็คงจะเป็นคล้ายๆกับสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่หลายๆคนฝันว่าจะทำได้คือได้เล่นดนตรีได้อยู่ในเหมือนกับแวดวงบันเทิงแล้วก็ได้ทำงานที่ตัวเองรักด้วยแต่ว่าไม่ต้องเหมือนกับว่าไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในมันมากไม่ต้องทำงานประจำอะไรแบบนี้คือเหมือนกับยุคนี้ชีวิตการทำงานฟรีแลนซ์มันจะเป็นที่ต้องการหรือว่าที่ทุกคนฝันใฝ่จะทำมากอาจไม่รู้ว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่า มันสบาย คือมันเลือกเองได้จัดการชีวิตเองได้มีเวลาว่างมากกว่าการต้องทำงานประจำอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าหมอในฐานะที่ตัวเองอยู่ในตำแหน่งนั้นอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกับมันจริงๆแล้วฟรีแลนซ์ใช่ไหมครับมันก็มีข้อดีและข้อเสียครับข้อดีก็คือข้อดีสุดๆไปเลยความมันเลยก็คือสมมุติว่าเดือนหน้าเราอยากไปเที่ยวทะเล10วันเราก็ไม่ต้องลาใครเราแค่เลือกที่จะไม่รับงานและจัดการตัวเองให้ได้เราก็ไปเลยเที่ยวทะเลแต่ข้อเสียมันเยอะนะครับข้อเสียมันเช่นเหมือนกับว่าเขาบอกว่าฟรีแลนซ์สบายกว่าหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจผมทำงานตอนที่ผมเป็นฟรีแลนซ์ผมทำงานหนักกว่าการเป็นงานประจำก็ได้แต่ว่าแค่เราแมเนจเวลาได้เองเราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ทำงานแต่ว่าชั่วโมงทำงานผมอ่ะก็เยอะกว่าด้วยนะเยอะกว่าแทบจะเท่าๆหรือเยอะกว่าเดิมด้วยแล้วก็ไม่มีใครไม่มีที่ทำงานเวลาคุยงานเราก็ต้องไปคุยร้านกาแฟเราก็เลยต้องเสียเงินค่ากาแฟเยอะเราไม่มีสวัสดิการอันนี้เอาข้อเสียอันนี้สำคัญนะป่วยก็หาหมอเองก็อ้วกจนเดี๋ยวว่ามันก็แพงนะครับครับแล้วก็ถ้าเป็นฟรีแลนซ์มันก็จะมีฟรีแลนซ์ก็แบบว่าฟรีแลนซ์ก็คือจ้างก็จ้างใช่ไหมแปลว่าเราก็ต้องทำงานให้ดีมากคือฟรีแลนซ์จะมีสองประเภทคือฟรีแลนซ์ที่งานเยอะมากๆก็คืองานเยอะมากๆกับฟรีแลนซ์ที่ไม่มีงานเลยคือเราต้องสมมติว่าพี่คุณมาจ้างผมทำงานเงี้ยผมต้องทำให้พี่คุณประทับใจที่สุดเพื่อจะได้กลับมาใช้ผมอีกครับแต่ถ้าพี่คุณรู้สึกว่าเฉยๆใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้หรือไม่อยากใช้เลยเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ทำให้ผมมาตกงานและไม่มีข้าวกินสูงมันก็คือจริงฟรีแลนซ์ที่งานดีเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่ายุ่งกว่าคนปกติอีกก็ได้นะใช่ไหมเพราะว่างานเขาจะเยอะมากแล้วจะมีรายได้มากกว่าคนปกติแต่ถ้าเกิดว่าแต่เวลามันก็จะไม่คือเรามีความรู้สึกว่าคนทำงานออฟฟิศเนี่ยมันมีข้อไม่รู้เป็นข้อดีเปล่าแต่ข้อหนึ่งของมันก็คือว่าชีวิตเขาเป็นระบบมากอ่ะคือเขารู้ว่าพอกลับบ้านปุ๊บเขาไม่ต้องคิดเรื่องงานอีกแล้วก็ได้แต่ว่าฟรีแลนซ์บางทีมันเป็นงานที่แบบมันไม่มีวันมันไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาหยุดคิดผมเพิ่งกลับจากทะเลมาฮะ
ผมก็ยังต้องเอางานไปทำที่นู่นผมก็ยังแป๊บนึงก็ต้องแบบระหว่างที่เพื่อนเขาดื่มกันอยู่เราก็ต้องแบบแวะไปเช็คเมลแวะไปเขียนเมลเหมือนกับว่าเราก็ต้องเขียนเมลให้ทีมว่าแบบเฮ้ยเราวางช็อตอย่างนี้นะเขาจะได้ไปทำงานกันต่อได้คือจะไม่ทำก็ได้แต่ว่างานทุกอย่างก็จะโคไอ้ที่แล้วเราก็จะมันก็จะงานมันก็จะล่าช้าไปเราก็เลยต้องเฮ้ยหายไปชั่วโมงนึงนะบอกเพื่อนไปแป๊บนึงเดี๋ยวไปชั่วโมงนึงแล้วก็ไปนั่งหน้าขอบโรงแรมแล้วก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์คิดคิดคิดพิมพ์พิมพ์อะไรเงี้ยก็มันก็คนละอย่างนะครับแต่ว่ามันก็ผมว่ามันขึ้นอยู่กับใครว่าจะแฮปปี้ในแบบไหนมากกว่ากันนะครับถ้าชอบในการทำงานเป็นเวลาก็ทำงานออฟฟิศดีกว่าแต่ว่าสำหรับผมอะฟรีแลนซ์ของผมสำหรับผมมันมั่นคงมากนะถ้าตราบใดเราทำงานให้ดีและมีทำงานให้ดีครับแล้วงานมันก็จะกลับมาเรื่อยๆในปริมาณที่มากขึ้นในปริมาณคูณในปริมาณยกกำลังอันนั้นนะครับผมว่าอันนั้นมั่นคง แต่ว่าหมายถึงว่ามั่นคงในแง่ทั้งจำนวนงานด้วยทั้งรายได้ด้วยเพราะว่าอย่างผมอะในฟรีแลนซ์อะเหมือนชีวิตผมจะไม่ค่อยมีระบบแต่บางอย่างผมอะเพิ่งทำให้มันมีระบบขึ้นมาเช่นผมก็ใช้แอปบันทึกรายรับแบบรายจ่ายไม่ได้บันทึกรายรับนะ ว่ากำหนดเงินเดือนให้ตัวเองว่าเราจะใช้เท่านี้ใช้เกินทุกเดือนเลย แต่ว่าอย่างน้อยเราก็แบบเวลามันเห็นไปนานๆแล้วเรารู้สึกว่าเดือนนี้แม่งกูใช้เงินไปขนาดนี้แล้ว แล้วมันจะไม่กล้าใช้ขึ้นมาเองครับ ดีกว่ากดไปเรื่อยๆมันก็อย่างนั้นก็จะจนมากครับก็เหมือนมันพอเป็นฟรีแลนซ์มันไม่มีระบบปุ๊บเราก็ต้องหาระบบให้ชีวิตตัวเองนิดหน่อยครับเราก็ต้องเป็นคนที่จัดการชีวิตตัวเองได้คือไม่ใช่ถึงกับเละเทะไปเลยอย่างนั้นก็คงจะไม่ไหวไงคิดว่าทุกวันนี้คือที่ทำอยู่ก็พอใจแล้วหรือว่ามันมีสเต็ปที่คิดว่าเราจะไปให้ถึงดนตรีใช่ไหมครับดนตรีเราอันนี้ความฝันไกลมากอยากมีก็เหมือนวงที่เขาทำกันนอกจากพอหลังจะมีอัลบั้มเต็มตัวเองแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองเราก็ฝันว่าแบบเฮ้ยสักวันนึงเราจะอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองซึ่งแบบไม่ต้องใหญ่มากก็ได้แบบ 2-3,000 ก็ได้แล้วก็มีคนซื้อตั๋วมาดูเราเต็มอย่างเงี้ยมันก็คงแบบก็คงแฮปปี้มากแบบเต็มที่กับการซ้อมกับการทำให้มันดีที่สุดเลยใช่ครับแล้วก็อยากมีอัลบั้มที่อีก10ปีมาฟังแล้วก็ยังชอบอยู่เหมือนอวดลูกได้ภูมิใจอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นส่วนโฆษณาก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆครับเราก็อยากให้มันไปพัฒนาฝีมือให้มันไปทัดเทียมกับไอดอลทั้งหลายในวงการโฆษณาเราทั้งหมดนะครับก็พยายามอยู่ครับยังมีเวลาอีกยาวไกลยังมีเวลาครับแต่ก็จะไม่ประมาทครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเจนหลังๆเราก็จะยิ่งพัฒนาขึ้นมาเร็วกว่าเราอีกเพราะว่าเขาเรียนรู้เร็วใช่เครื่องมือเขาจะเยอะครับกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องแต่อย่างมาปาร์ตี้เมื่อคืนก็เริ่มประมาทแล้วล่ะใช่ครับอาจจะตายอยู่ในตู้เสื้อผ้าได้ใช่ครับไม่น่าครับพี่คุณมิลินนี่มันก็เราคิดว่าเขานอนมานานแล้วเหมือนกันนะเราควรจะมีมาตรการในการปลุกหรืออะไรสักอย่างนิ่งอยู่นานแล้วเนี่ยคนนี้ยังไงดีอ่ะเราปลุกหรือยังไงนิ่งมากเลยเขาไม่หายใจเรากลับกันเองแล้วกัน